สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะวัสดุที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้นะคะส่วนใหญ่ที่เห็นก็มักจะเป็นไม้เป็นพลาสติกนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้มีทางเลือกใหม่ค่ะเราใช้ไฟเบอร์กลาสนะคะมาดีไซน์เป็นเฟอร์นิเจอร์ซึ่งได้รูปแบบที่สวยงามทันสมัยค่ะผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะยังคงอยู่คุณกิติผู้ที่สร้างผลิตภัณฑ์จากไฟเบอร์กลาสค่ะก็คงต้องมาคุยกันนี้สำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ไฟเบอร์กลาสนี่เป็นเพราะอะไรคะถึงนำตัวนี้มาใช้ไฟเบอร์กลาสมีคุณสมบัติเด่นในการที่จะสามารถออกแบบดีไซน์ได้อย่างที่นักดีไซเนอร์ต้องการเพราะเนื่องจากว่ามีความคงทนแข็งแรงน้ำหนักเบาสามารถที่ใช้อินดอร์เอาท์ดอร์ได้ได้เคลื่อนย้ายก็สะดวกครับแล้วก็มีสีสันที่สวยสวยงามดูเป็นดีไซน์แบบทันสมัยนะฮะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเราไปชมธุรกิจนี้ค่ะเฟอร์นิเจอร์ของที่นี่นะคะมีอยู่ด้วยกันมากมายหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวละค่ะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะลูกเต๋าโต๊ะที่สามารถจะใส่น้ำเลี้ยงปลาได้เก้าอี้ก็มีรูปทรงต่างๆนะคะถ้าหากว่านำไปวางในห้องนั่งเล่นห้องรับแขกก็จะทำให้ห้องนั้นน่ะดูสวยงามมีสีสันไม่น้อยเลยทีเดียวละค่ะเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยแปลกใหม่ไม่ซ้ำแบบใครนะคะจุดเด่นๆของเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไฟเบอร์กลาสก็คือมีน้ำหนักเบามีความแข็งแรงทนทานมีความเก๋ไก๋ในตัวมีสีสันที่สวยสดงดงามมีความคงทนสามารถที่จะใช้ทั้งภายในภายนอกได้รูปทรงอิสระออกแบบได้หลายแบบและที่สำคัญเลยก็จะออกมาในสไตล์แบบโมเดิร์นนะครับการสร้างสรรค์ชิ้นงานนะคะก็เป็นงานที่ต้องดีไซน์รูปแบบที่แปลกใหม่ออกสู่ตลาดเสมอละค่ะโดยในขั้นตอนการผลิตนั้นบางชิ้นงานนะคะมีความซับซ้อนก็อาจจะต้องทำโมเดลมากกว่า3ชิ้นเลยทีเดียวซึ่งเมื่อถอดแม่พิมพ์แล้วเนี่ยนะคะจึงจะนำมาประกบติดกันแล้วพ่นสีตกแต่งแล้วก็ขัดผิวเพื่อให้เกิดความมันวาวสวยงามค่ะก็รู้สึกว่าแบบทันสมัยมากๆเลยทีเดียวนะคะการดูแลรักษาค่ะการดูแลรักษาทำได้ไม่ยากครับก็สามารถที่จะล้างหรือเช็ดด้วยน้ำเปล่าหรือแชมพูครับค่ะแล้วเรามีข้อคิดยังไงฝากไว้นิดไหมฮะสำหรับการแข่งขันกันในตลาดให้เกิดความยั่งยืนการที่จะอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืนเนี่ยก็คงจะต้องรักษาคุณภาพค่ะแล้วก็มีดีไซน์ใหม่ๆออกมาอยู่เสมอครับค่ะอย่าลอกเลียนแบบกันมากนะนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะส่งออกกันด้วยนะคะอยากได้ข้อมูลก็ขอเข้ามาค่ะวันนี้คงต้องลาแค่นี้พบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ